นี่เธอรู้เรื่องแขกที่เกือบจะจมน้ำตายเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าอ่ะเออแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะก็โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทันแฟนเขาก็เลยพากลับห้องป่านนี้คุณพยาบาลกันจนสำลักความสุขตายไปแล้วแล้วมั้งเงินไม่กินยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ย
อนกับพี่นพนอนกับพี่นพทำผิดจริงๆนอนทะเลาะเยอะแต่ความรักของคุณพูดอะไรออกมาฉันหนาวเลยพูดอะไรออกมาในที่สุดทุกคนก็ได้เห็นท่าแท้ของแกคำที่ทุกคนเคยชมว่าแกเป็นทองเนื้อแท้มันไม่จริงอีกต่อไปแล้วทุนทองกันอยู่บนเตียงคาตาเลยค่ะแม่ว้ายเป็นข่าวดีจริงๆเลยเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดไอ้นันลงมันยอมหย่ากับนางนวลได้ง่ายอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปลั่นลากับนุพนัยเท่านั้นเองสิไม่มีทางหรอกค่ะนางนวลมันไม่น่าด้านพอที่จะฉวยโอกาสแล้วนุพนัยทำผัวหรอกค่ะหนูว่าเผลอๆมันอาจจะคิดฆ่าตัวตายหนีอายด้วยซ้ำดีให้มันตายไปซะอุปสรรคในชีวิตของลูกก็จะหมดไปแล้วถ้าเกิดนพพรใหม่มันไม่มีนางนวลเขาก็อาจจะยอมใจอ่อนมาเป็นของลูกลูกของแม่ก็จะมีความสุขจริงๆกับเขาสักทีเนาะค่ะแม่โถเอ้ยอุตส่าห์ยับยั้งชั่งใจมาได้ตั้งนานทำไมถึงมาพลาดขาดสติอย่างนี้ได้นะนบแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งไปบอกพ่อแม่ผมนะครับผมไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจนะแล้วนี่ได้เจอคุณนรงค์เขาหรือยังไอ้นบนรงค์ใช่ไปเร็วอย่าค่ะพอเถอะค่ะพอเถอะค่ะไอ้เร็วอย่าค่ะพอนะคะไปจะฆ่าคุณนรงค์คะไหนๆอ่ะนพเขาก็ยอมรับผิดแล้วทำไมเราไม่พูดกันอย่างคนที่มีการศึกษาล่ะคะอย่าใช้กำลังกันเลยนะคะไอ้คนแบบนี้จะให้พูดดีๆด้วยอ่ะผมรู้ผมผิดแต่ผมน่ารักนวลแล้วก็รักมานานเท่าที่คุณรู้แต่นวลเป็นเมียกูมึงไม่มีสิทธิ์ใช้ความรักของมึงมาแอบไปชู้กับเมียคนอื่นเขาต่อไปเนี่ยมึงออกจากชีวิตกูแล้วกูเนี่ยกูเลยนะกูเจอหน้ามึงกูเอามึงตายแน ขึ้นบอกพี่สินวลอยากตายอ่ะWhat?
่ขอโทษนะน้องหนูพี่ขอโทษนวลคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้เสมอนะพี่เองก็เคยผิดพลาดแต่มันผ่านไปแล้วนวลได้ยินพี่ไหมสิ่งที่นวลทำมันเลวร้ายนะคะนวลใจง่ายไม่คิดถึงศักดิ์ศรีของตัวเองนวลยังทำร้ายจิตใจคนอื่นอีกนวลไม่รู้ว่านวลจะมองหน้าใครได้อีกแล้วค่ะนวลทองอยู่ไหนออกไปข้างนอกค่ะไปไหนเห็นว่าจะไปบ้านคุณแทนค่ะนานเท่าที่คุณรู้นวลมึงเมียกูมึงไม่มีสิทธิ์ใช้ความรักของมึงมาแอบไปชู้กับเมียคนอื่นเขามึงออกจากชีวิตกูแล้วก็เมียกูเลยนะเจอหน้ามึงกูเอามึงตายแน นกจะทำยังไงต่อไปเนี่ยผมรักนวลมากคุณก็รู้อะถ้าเกิดว่านวลเขายอมผมจะไปขอนวลจากคุณณรงค์นบนบจะไปขอนวลจากคุณณรงค์เลยเหรอว่านกควรจะคิดดูอีกครั้งหนึ่งนะไม่เข้าใจ
นูขออยู่กับหลานที่นี่ได้ไหมคะหนูจะชดใช้ความผิดที่หนูทำในการเลี้ยงดูให้น้องหนูนะคะถึงมันจะเป็นพี่ที่เลวแต่มันก็อยากจะแก้ไขด้วยกันเป็นน้าที่ดีให้กับหลานนะแต่นวลยังได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของคุณณรงค์เขาอยู่นะแต่พี่ก็เชื่อว่าเขายังรักและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับนวลได้เสมอท่านพูดถูกนะณรงค์นวลฉันมารับเธอกลับบ้านเรื่องที่ผ่านมาซะกลับไปเป็นภรรยาฉันเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นวลทำไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะนวลอายนวลเล็งเปลี่ยนตัวเองนวลเลวเกินกว่าที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณแต่ฉันไม่ฉันอยู่ไม่ได้นะนวลถ้าไม่มีเธอผมไม่รู้เพราะผมต้องการเวลานะครับผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณอาเมตตาแล้วก็ไม่ถือกดนวลเขาผมว่านวลเขาคงอยากอยู่กับตัวเองสักพักนึงนะครับก็ได้ฉันจะกลับไปรอเธอที่บ้านรอที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอฉันรักเธอนะนวลที่นวลเขาทำแบบนี้ตั้งแต่น้องหนูตายทำให้ฉันรู้แล้วก็เข้าใจว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับชะตากรรมของตัวเองไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หรอกถ้าปรองอย่างนั้นได้จริงๆทำไมพี่พศกับพี่ออนน่ะไม่ยกสมบัติให้เราล่ะคะนั่นน่ะสิคะลูกของน้องหนูเขาก็มีพ่อเลี้ยงดูสมบัติทางปู่ก็ออกจะมากมายท่วมหัวพี่เรียนรู้เรื่องความเมตตามาตลอดชีวิตแล้วถ้าเธอคิดว่าการที่พี่ไม่เอาโทษเธอและให้เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังมันทำให้เธออึดอัดแล้วก็มันประตูเธอกับลูกออกไปได้ตลอดขอโทษนะพี่พอดพี่พอดคะทำไมพี่พอดพูดอย่างนี้กับน้องอะคะYeah.
าคิดมากเลยนะคะแม่เรื่องลุงพศถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปเรายังเหลือนพนายอีกคนนี้คะจริงสิลูกถ้าอย่างนั้นน่ะลูกจะทำอะไรลูกก็ทำไปเลยนะจะได้เรียกน้องกลับมาสักทีจะลำบากยังไงอ่ะแม่ก็อยากให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาลูกนะไอ้ดำไปไหนไปเรื่องนะโอ้ยไอ้นี่มาสายพ่อแม่กี่โมงไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่โมงแล้วไอ้ดำทำไปแล้วเร็วลุงครับเร็วๆมาว่าลุงครับอะไรรับผมไปทำงานสักคนไหมครับผมทำอะไรก็ได้ช่วยลุงขนของทำความสะอาดเรือซักผ้าผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับจะไหวไหมมึงอ่ะไหวครับถ้าลุงยังไม่เชื่อยังไม่ต้องจ่ายตังค์ผมก็ได้นะครับขอแค่ผมได้มีงานทำก็พอแล้วเจอหน้ากันอีกค่ะยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะนวลตลอดเวลาที่ผ่านมาเราต้องฝืนใจตัวเองเพื่อให้คนอื่นมีความสุขทำไมนวลไม่ปลดปล่อยจิตใจตัวเองให้เป็นอิสระหรือว่านวลไม่รักพี่แล้วอ่ะพี่จะไปขอนวลจากคุณนรงค์
พี่จะบอกว่าพี่น่ารักนวลแล้วก็จะแต่งงานกับนวลอย่านะคะทำไมอ่ะนวลนวลจะเชื่อมั่นนวลจะศรัทธาตัวเองได้ยังไงถ้าชู้ของนวลไปขอนวลกับสามีของนวลชีวิตสุดท้ายพี่เป็นได้แค่ชู้เท่านั้นเองเหรอไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มาร่วมทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีดีพวกเขาไร้กาดกันนักไงแล้วทำไมเองยังจะเอาเงินไปให้เขาอีกถึงพวกเขาจะร้ายแต่ไงเขาเป็นแม่แล้วพี่สาวผมเขายังป่วยอยู่ผมก็ทิ้งพวกเขาไม่ได้หรอกครับผมขอเงินไปให้เขาก่อนแล้วผมจะกลับมานะครับลุงโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับได้เวลาเดินหน้าแล้วนะลูกจำคำที่แม่สอนเอาไว้นะทำตัวเป็นผู้หญิงแสนดีที่สำนึกผิดเอาไว้แล้วก็ฉวยโอกาสช่วงที่มันงงๆเบลอๆแทรกตัวเข้าไปยังไงอ่ะนพนัยก็ต้องใจอ่อนยอมเป็นของลูกค่ะแม่โชคดีนะลูกนะยกโทษในความผิดที่ฉันเคยทำด้วยนะนกฉันทำไปเพราะรักตัวเองตอนนี้ฉันสำนึกผิดแล้วน
ท้องแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะนบนะนะนะเธอฟังฉันให้ชัดๆนะต่อให้โลกนี้เหลือผู้หญิงเพียงคนเดียวคือเธอก็ไม่มีวันที่จะได้ความรักจากฉันกลับไปได้แล้วป่ะแล้วก็อย่ามาที่นี่นี่ฉันอยากรู้นะว่าถ้าเหลือฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกเธอจะกล้าปฏิเสธฉันหรือเปล่าไปคุมเนี่ยนี่จะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นุ่นนวลถ้าแกไม่ตายชีวิตฉันคงหาความสุขไม่ได้นุ่นI'm sorry.
ป้าป้าป้าช่วยคุณลีให้เดินได้เลยเหรอคะคุณหมอบอกว่าเขาคงเดินไม่ได้อีกแล้วคุณและถ้าระบบประสาทไม่สูญเสียการควบคุมอย่างมากเขาก็แค่ได้พูดกับเราเท่านั้นเองฉันต้องกลายเป็นฆาตกรฆ่าน้องตัวเองถ้าฉันต้องอยู่เป็นผู้แพ้แกก็ไม่ควรจะมีชีวิตยืนต่อไปI'm not afraid to die.
จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตก็จะรักษาสัญญาของเราในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันให้ใจแค่บางคนที่อยากจะบอกรักและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันหนึ่งในร้อยหนึ่งจากมีล้านได้มาร่วมทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักครับ
ฉันเอาใบหย่ามาให้ชื่อว่าเป็นคนทำร้ายคนรักของตัวเองฉันรู้ว่าเธอรักหลบภัยสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะดูแลความรักของเธอให้ดีที่สุดซื่อสัตย์กับใจตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดมากเลยนะคะคุณณรงค์นวลจะไม่ลืมเลยค่ะว่าครั้งหนึ่งนวลเคยใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายที่แสนดีอย่างคุณพอเธอหากหายไปคิดถึงยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจที่สุดน้องสาวพี่ก็แฮปปี้เอนดิ้งจนได้นวลว่าเราไปดูยีนึงหนูกันดีกว่าค่ะไปนวลแม่มายังก็รู้นะว่าคุณต้องมาก็ดีนะครับนวลเขามีบางอย่างอยากจะบอกคุณนะครับทำสบายนะครับจำได้ไหมว่าพี่เคยสัญญาไว้กับนวลว่าพี่จะทำแผนทองให้นวลถึงแม้ว่าพี่จะยอมรับในการตัดสินใจของนวลแต่พี่ก็ยังอยากที่จะรักษาสัญญาของเราพี่อยากให้แหวนวงนี้เป็นตัวแทนของความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้กันพี่อยากให้นวลรู้ว่าไม่ว่านวลจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครความรักของพี่ก็จะไปปกป้องแล้วก็ดูแลนวลเสมI'm sorry.
ม่ได้จะฆ่าเขาฆ่าแกตั้งหาอยู่เลยนางนวลจับประจับผมช่วยฉันจะลากคอแกเข้าคุกพี่แทนช่วยพี่หน่องได้ไหมคะพี่หน่องไม่เป็นไรไหมอะพี่หน่องนบขอรถพยาบาลด้วยครับมีคนจริงๆครับครับครับพี่หน่องใช่ครับใช่ครับนี่เหรอนี่เหรอคุณนพนี่เหรอพ่อนี่เหรอแม่
ับลูกแม่พี่น้องพี่น้องต้องไม่เป็นอะไรนะคะพี่น้องต้องฟังต้องเตรียมไว้อยู่กับนวลนะพี่น้องนกฉันอยากกับนวลนะนวลจะกลับมาอยู่กับเธอถ้าเธอไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วใครจะดูแลนวลนกคนที่นวลรักคือนกนะอย่าทำให้นวลเสียใจนะนกพี่นกถ้าพี่นกไม่เคยได้นวลบอกรักพี่นกวันนี้จะเป็นวันที่นวลพูดค่ะนวลรักพี่นกนะคะนวลจะแต่งงานกับพี่นกเราจะมีความสุขด้วยกันเหมือนที่เราเคยสัญญากันไว้ไงพี่น้องพี่น้องพี่น้องเราไม่อยู่กับนนท์นะเราไม่ทิ้งนนท์ไปแบบนี้สิถ้าปล่อยให้นวลหลุดมือไปฉันไม่คืนให้นะขอบคุณมากนะครับพักผ่อนซะแต่พรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่
ื่นมาทานข้าวนะคะหลับตาแต่จับมือมันถูกเอาอะไรมองคะเนี่ยพี่จะมองเห็นนวลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพี่จะหลับตาอยู่หรือเปล่าเพราะพี่จะมองนวลด้วยหัวใจครับปากหวานแบบนี้นี่คือใกล้หายแล้วใช่ไหมคะนวลค่ะพี่เคยสัญญากับนวลว่าพี่จะทำบาตรให้นวลด้วยตัวพี่เองแต่วันนี้พี่จะขอมั่นนวลด้วยแหวนวงนี้นะรับมั่นพี่นะนวลชีวิตจิ๊กซอว์ของเรามันจะได้สมบูรณ์สักทีก็พี่พยายามให้จิ๊กซอว์ส่วนที่เหลือกับนวลนี่คะก็มันไม่ได้อยู่ที่พี่นี่นวลอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่ในหัวใจนวลสวยนะงูนกเดี๋ยวฉันขอยืมตัวนวลปั๊กหนึ่งนะฉันไม่ทำอะไรหรอกจะพามาคืนให้ปั๊กนวลเดี๋ยวมามานะภาพจิ๊กซอว์ของเธอนะมันยังไม่สมบูรณ์ยังมีช่องว่างอยู่เธอคงจะหาจิ๊กซอว์ที่ทำให้ภาพนี้สมบูรณ์ได้แล้วใช่ไหมนวลไม่ได้ทำลายจิตใจคุณใช่ไหมคะการที่ฉันปล่อยเธอไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้รักเธอนะแต่ฉันรู้แล้วล่ะว่าความรักที่แท้จริงมันคือการที่ได้เห็นคนรักมีความสุขเธอเอาจิ๊กซอว์ชุดสุดท้ายไปทำภาพนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดฉันอยากเห็นเธอมีความสุขThank you.
เป็นไงบ้างอะนุ๊กดีขึ้นแล้วครับนอนไปไหนนะลูกมาพอดีเลยครับคุณเราก็ทำเจ็กซอที่ขาดไปมาให้นวลนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะนกนกผมฝากนวลด้วยนะถึงเวลาที่คุณสองคนจะได้มีความสุขกันสักทีนึงด้วยความยินดีอย่างที่สุดเลยครับงั้นคุณแทนกับเราเนี่ยก็เป็นญาติกันแล้วนะนกดีด้วยนะพี่ดีใจด้วยนะนวลด้วยพี่เหรอนี่ถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยไปไม่ได้แล้วล่ะพี่เล็กนวลพี่รักนวลนะหนูได้พี่นกค่ะในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านใจฉันได้เจอกับรักดีๆไม่กี่คนที่จะคอยหวังดีมีแค่เพียงไม่กี่คนให้เชื่อใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันให้ใจแค่บางคนที่อยากจะบอกรักและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยฉันได้เจอกับ